วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการซูมไอดอลค่ะเวลานัดพบที่เราจะได้มารับฟังมุมมองการใช้ชีวิตเชิงบวกโดยมีหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำสอนของยอดมหาปูชนียาจารย์เป็นต้นแบบและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะก็ส่งหัวใจนะคะทักทายสมาชิกรายการซูมไอดอลทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับชมผ่านทางห้องซูมที่ลิงก์ zoom072.com และเว็บไซต์ gbnus.com ค่ะคุณผู้ชมคะการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสมณเณรปริยัติธรรมแต่ละรูปนั้นไม่ธรรมดานะคะหนึ่งในหน้าที่หลักของพระแท้ก็คือท่านนั้นจะต้องก้าวเข้ามารับกิจธุระของพระพุทธศาสนาค่ะแล้วก็มาเป็นกำลังสำคัญในการสืบท่อสืบต่อและทำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตราบนานเท่านานสมกับความเป็นพระแท้ที่โลกต้องการค่ะซูมไอดอลของเราในวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเราจะได้มีโอกาสร่วมสนทนาแล้วก็อนุโมทนาบุญค่ะกับพระภิกษุที่ได้เข้าสู่พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตไปเมื่อวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาท่านพร้อมแล้วที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับเราได้รับฟังกันนะคะไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมๆกันค่ะพระมหานนทวัฒน์สมาธิชโยปาเรียนธรรมประโยค3วัดพระธรรมกายพระภิกษุอุปสมบทอุทิศชีวิตปีพุทธศักราช2566กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะขอเจริญพรคุณโยมพิธีกรแล้วก็ญาติโยมที่รับชมซูมไอดอลทุกท่านนะครับสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องกลับเรียนสอบถามก่อนนะเจ้าค่ะเพราะว่าเกริ่นนำมาเนี่ยก็พูดถึงเรื่องราวในวันอุปสมบทอุทิศชีวิตเจ้าค่ะอยากกลับเรียนสอบถามพระอาจารย์ว่าวันนั้นมีความประทับใจความปลื้มปิติใจเกิดขึ้นกับพระอาจารย์อย่างไรบ้างเจ้าค่ะก็วันนั้นหลวงพี่รู้สึกปลื้มปิติใจมากที่ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่อุปสมบทอุทิศชีวิตเพราะว่าการที่จะอุปสมบทอุทิศชีวิตได้นั้นก็ต้องผ่านการฝึกตัวการคัดกรองจากคณะของพระอาจารย์พี่เลี้ยงแล้วก็ทางมติอนุมัติของหมู่กุฏิสามเณรครับกว่าจะบวชเป็นพระภิกษุอุทิศชีวิตได้ก็ต้องผ่านการฝึกตัวมากมายครับผมจนเพียบพร้อมที่จะบวชอุทิศชีวิตครับแล้วก็สามเณรก็ยังรู้สึกปลื้มปิติใจตลอดระยะเวลา8ปีที่หลวงพี่ได้ฝึกฝนอบรมตนเองในขณะที่เป็นสามเณรทั้งฝึกฝนทั้งด้านเรื่องปริยัติการศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ทั้งด้านปฏิบัติก็คือปฏิบัติตามการนั่งสมาธิที่หลวงพ่อท่านได้นำนั่งไว้แล้วก็ปฏิเวทก็คือผลการปฏิบัติธรรมก็ทำให้หลวงพี่นั่งธรรมะได้ดีขึ้นแล้วก็เทศนาหลวงพี่ก็เอาธรรมะที่ตัวเองได้ร่ำเรียนมาแล้วก็ได้ฝึกฝนอบรมตัวเองมาเทศสอนให้ญาติโยมที่ได้มาทำบุญกับเราก็สิ่งเหล่านี้ที่หลวงพี่ได้ฝึกฝนอบรมตนเองได้ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้เป็นเนื้อนาบุญให้เป็นเนื้อนาบุญที่ดีให้กับญาติโยมแล้วก็เป็นกำลังหลักของพระศาสนาที่ช่วยเหลืองานหมู่คณะในวัดก็ทำให้หลวงพี่ตลอดระยะเวลา8ปีนี้รู้สึกว่ามีคุณค่าเป็นอย่างมากครับรู้สึกว่าตลอดระยะเวลา8ปีนี้ที่หลวงพี่ได้สร้างบารมีในวัดพระธรรมกายก็รู้สึกทุกวินาทีมีคุณค่าไม่ปราบประโยชน์ครับ
สาธุเจ้าค่ะต้องบอกว่าญาติโยมได้ฟังแล้วก็ปลื้มปิติใจในเส้นทางที่พระอาจารย์ได้เลือกเดินตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเยาว์เลยเนี่ยนะเจ้าค่ะทีนี้เจ้าค่ะต้องกลับเรียนสอบถามเพราะว่าญาติโยมเนี่ยอยากจะได้รู้จักกับตัวตนของพระอาจารย์มากยิ่งขึ้นนะเจ้าค่ะตัวตนก่อนที่จะได้มีโอกาสมาพบกับวัดพระธรรมกายอัธยาศัยหรือว่าความสุขในชีวิตตอนเด็กๆตอนนั้นเป็นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะก็ตอนที่หลวงพี่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่ประมาณป.4 ป.5 ป.6หลวงพี่ก็ได้รู้จักกับการเล่นเกมการดูการ์ตูนการทำอะไรต่างๆเหมือนเด็กทั่วไปเล่นสนุกเหมือนเด็กทั่วไปก็เล่นเกมบ้างหลังๆช่วงหลังๆมาตอนป.5 ป.6นี่หลวงพี่ก็จะเล่นเกมหนักเลยคืออยู่แต่ร้านเกมแล้วก็เล่นเกมแบบไม่ฟังโยมพ่อโยมแม่มีครั้งนึงโยมแม่เคยมาตามที่ร้านเกมแล้วตอนนั้นโยมแม่มาตามให้กลับบ้านหลวงพี่ก็ยังไม่กลับดื้อก็คือตอนนั้นเป็นเด็กดื้อมากดื้อกับโยมแม่จนพอโยมแม่กลับบ้านไปแล้วหลวงพี่ก็ได้กลับบ้านที่หลังตามโยมแม่กลับไปหลวงพี่นี่ตอนที่กลับบ้านไปตอนนั้นน่ะหลวงพี่เห็นโยมแม่กำลังร้องไห้แบบนั่งร้องไห้อยู่แล้วตอนนั้นหลวงพี่ก็รู้สึกแบบสลดใจมากที่เราทำให้แม่ร้องไห้ทำให้แม่เสียใจอะไรเงี้ยแล้วก็การปฏิบัติตัวที่ผ่านมาของเราก็ไม่ดีอะไรเงี้ยครับผมแล้วโยมแม่ก็พูดขึ้นมาว่าภาคฤดูร้อนบวชสำเนนภาคฤดูร้อนปีนี้บวชให้โยมแม่ได้ไหมเจ้าค่ะวันที่เกิดเหตุเลยใช่ไหมเจ้าคะผมแล้วพอตอนนั้นหลวงพี่ยังไม่ได้ตอบตกลงโยมแม่นะครับก็ไปนอนคิดก่อนคิดว่าจะเอายังไงดีนี่เราทำให้โยมแม่เสียใจแล้วก็ดื้อต่อโยมแม่มากๆงั้นแล้วก็ตัดสินใจเลยว่าวันนั้นตัดสินใจว่าจะบวชให้โยมแม่ในภาคฤดูร้อนสัก1เดือนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปบอกโยมแม่ว่าจะบวชภาคฤดูร้อนให้โยมแม่1เดือนหลังจากที่สมณเณรบอกว่าหลังจากที่หลวงพี่บอกว่าจะบวชภาคฤดูร้อนให้โยมแม่โอ้โหวันนั้นโยมแม่ปลื้มปิติใจมากที่ลูกชายจะบวชให้1เดือนเพราะว่าแถวบ้านของหลวงพี่บวช15วัน7วันก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่อันนี้จะบวชให้1เดือนตอนนั้นสมณเณรหลวงพี่ก็ได้ไปบวชสามเณรที่ศูนย์จังหวัดคือดวงคสถานพิษณุโลกครับผมเป็นศูนย์ของจังหวัดตัวเองระหว่างที่สามเณรไล่ระหว่างที่หลวงพี่บวชอยู่ก็ได้ฝึกฝนตนเองขั้นพื้นฐานครับผมก็คือสะอาดระเบียบสุภาพตรงต่อเวลาสมาธิที่พระอาจารย์ท่านสอนแล้วก็ได้ฟังธรรมะต่างๆจากพระอาจารย์ครับแต่มีธรรมะเรื่องหนึ่งที่สะดุดใจหลวงพี่มากเลยก็คือหลวงพี่ที่ท่านสอนธรรมะให้กับสำเนียนตอนนั้นนะครับท่านสอนว่าน้องเนียนทุกรูปที่มานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยรู้ไหมว่าการที่จะได้บวชเป็นสำเนียนเนี่ยมันเป็นการยากการที่จะได้มาทางลัดการที่จะได้มาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้มาปฏิบัติธรรมตั้งแต่ยังเด็กเนี่ยมันยากมากต้องเป็นผู้ที่มีบุญมากเท่านั้นหลวงพี่ก็ได้สะดุดตรงคำสอนตรงนี้ครับผมแล้วก็พอหลวงพี่สะดุดตรงคำสอนตรงนี้หลวงพี่ก็ได้คิดได้อะไรต่างๆมันก็เป็นจริงครับผมซึ่งกว่าเรา
จะได้มาบวชเป็นสามเณรนี่ยากครับผมเจ้าค่ะแล้วพอได้บวชได้รู้สึกว่าติดใจกับคำสอนของพระอาจารย์รวมไปถึงว่าประทับใจในสิ่งที่พระอาจารย์ได้บอกว่าการบวชสามเณรนั้นเป็นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเนี่ยนะเจ้าคะตอนนั้นเนี่ยในใจคิดต่อไหมเจ้าคะว่าอยากจะบวชต่อไปอีกเรื่อยๆแบบนี้เจ้าคะครับผมตอนนั้นในใจตอนนั้นตอนอยู่ม.1ก็เริ่มคิดว่าการที่เราใช้ชีวิตตอนนั้นหลวงพี่ก็บวชมาแล้วโครงการภาครูร้อนประมาณ4ครั้งตั้งแต่ป.4 ป.5 ป.6 แล้วก็ม.1 ตลอดระยะเวลาที่ได้บวชภาคฤดูร้อนประจำเดือนก็ทำให้หลวงพี่ได้ซึมซับธรรมะในระดับหนึ่งทำให้หลวงพี่ได้สอนตัวเองได้ว่าถ้าเรายังใช้ชีวิตอยู่แบบนี้เราก็จะเหมือนเด็กทั่วๆไปก็ทำงานหาเลี้ยงชีพแล้วก็เข้านอนทำงานหาเลี้ยงชีพแล้วก็เข้านอนชีวิตก็จะวนเวียนอยู่งี้ไปเรื่อยๆไม่เกิดประโยชน์อะไรงั้นสามเณรก็ลองตัดสินใจที่จะเข้ามาบวชที่วัดพระธรรมกายครับผมถ้าเราเข้ามาบวชที่วัดพระธรรมกายเราก็จะได้แสวงบุญได้อย่างเต็มที่ครับผมตอนนั้นที่พระอาจารย์บอกว่าอยากเข้ามาบวชเป็นสามเณรประจำที่วัดพระธรรมกายเนี่ยนะเจ้าคะตอนนั้นเนี่ยเห็นก่อนหน้านี้บอกว่าติดเกมแล้วพอได้มีโอกาสบวชแบบเรื่อยๆในทุกๆปีเนี่ยนะเจ้าคะการบวชเนี่ยขัดเกลานิสัยจิตใจของเราอย่างไรแล้วก็มันช่วยในเรื่องของการติดเกมหรือว่าติดเพื่อนตรงนี้ด้วยไหมคะก็ตอนที่หลวงพี่เล่นเกมตอนนั้นเป็นเด็กอยู่หลวงพี่ก็รู้ตัวว่าการเล่นเกมของพี่ตอนนั้นเนี่ยมันเข้าขั้นหนักก็คือทำให้ครอบครัวเดือดร้อนทำให้พ่อแม่เดือดร้อนก็คือหลวงพี่จะเล่นเกมทั้งวันไม่ยอมทำอะไรเลยติดเกมการเรียนก็เรียนก็ไม่เอาไหนเรียนก็ได้เกรดต่ำหลวงพี่ก็เลยคิดได้ว่าเดี๋ยวจะหักดิบเรื่องนี้เลยครับว่าจะไม่กลับไปทำสิ่งเหล่านี้อีกเพื่อจะที่จะไม่ให้พ่อแม่เสียใจครับผมแล้วก็ตัดสินใจบวชเป็นสามเณรครับผมโอ้อันนี้ก็คือเป็นจุดหลักเลยว่าไม่อยากกลับไปทำให้ยมพ่อโยมแม่ต้องเสียใจอีกแล้วก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะใช้ชีวิตการบวชเป็นสามเณรที่วัดพระธรรมกายแบบยาวๆเลยใช่ไหมเจ้าคะครับผมเจ้าค่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของบทฝึกของสามเณรที่วัดพระธรรมกายบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์บทฝึกเป็นอย่างไรมีความยากง่ายอย่างไรบ้างเจ้าค่ะแล้วก็สิ่งที่พัฒนาอุปนิสัยของพระอาจารย์ที่สังเกตเห็นได้เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างเจ้าค่ะบทฝึกของสามเณรวัดพระธรรมกายตอนที่หลวงพี่ได้เข้ามาเป็นสามเณรใหม่วัดพระธรรมกายครับช่วงแรกก็ยังปรับตัวไม่ได้กับบทฝึกครับผมเพราะว่าเราเป็นผู้ใหม่แล้วก็บทฝึกนี่ก็ค่อนข้างยากสำหรับเด็กคนหนึ่งครับที่จะต้องมีระเบียบวินัยแล้วก็สะอาดระเบียบสุภาพตรงต่อเวลาสมาธิหลวงพี่ก็เข้ามาแล้วก็ค่อยๆปรับตัวเรื่อยๆครับผมพยายามฝึกเรื่องความสะอาดเรื่องความเป็นระเบียบแล้วก็สุภาพแล้วก็ความตรงต่อเวลาแล้วก็เรื่องสมาธิก็พยายามนั่งให้ได้มากที่สุดครับตอนที่เข้ามาใหม่ๆพอระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆเราฝึกสิ่งที่เราฝึกไปมันก็ค่อยๆสั่งสมเป็นประสบการณ์แน่นขึ้นครับผมมันก็จะเป็นไปตามอัตโนมัติเลยครับสะอาดระเบียบสุภาพตรงต่อเวลาสมาธิเพราะว่าสิ่งเหล่านี้พอเราฝึกหลายปีเข้ามันก็จะเป็นไปตามธรรมชาติของเราไปเลยครับผมก็เหมือนกับว่าเราได้ฝึกนิสัยใหม่ๆไปเลยถูกต้องไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็การฝึกฝนอบรมตนเองเนี่ยครับบางคนก็อาจจะคิดว่ายากบางคนก็อาจจะคิดว่าทำไม่ได้บ้างแต่ถ้าเราตั้งใจฝึกเริ่มตั้งแต่สิ่งเล็กๆเราตื่นมาเก็บที่นอนพับผ้าให้เรียบร้อยฝึกไปเรื่อยๆ
เรื่องการตรงต่อเวลาแล้วก็พยายามมาให้ตรงต่อเวลามาก่อนเวลา5นาทีฝึกไปทีละนิดละนิดครับผมแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นอุปนิสัยเราเองครับเจ้าค่ะแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้พอพระอาจารย์ได้มีโอกาสมาเรียนรู้วิถีชีวิตสามเณรได้มีเพื่อนสามเณรมีพระอาจารย์คอยดูแลถามหน่อยว่าหันกลับไปคิดถึงเกมเหมือนเมื่อก่อนไหมเจ้าคะก็กลับไปคิดถึงไหมก็ตอนนี้ก็ยังไม่อยากจะไปคิดถึงตรงนั้นแล้วครับเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันเหมือนกับเป็นกับดักของพยามารด้วยครับผมทำให้เวลาชีวิตของเราลดลงไปครับผมจากที่วันหนึ่งเรามีเวลา24ชั่วโมงเราเล่นเกมไป4ชั่วโมงเวลาชีวิตของเราก็สูญเปล่าไป4ชั่วโมงครับผมก็ตรงนี้หลวงพี่ก็อยากจะฝากไว้ให้กับน้องๆทุกคนที่ยังติดเล่นเกมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราเล่นเกมสมมุติเรามีเวลา24ชั่วโมงเวลาเรียนของเราคือเวลาเรียน8ชั่วโมงเราเล่นเกม4ชั่วโมงเวลาเรียนของเราก็จะเหลือแค่4ชั่วโมงซึ่งความก้าวหน้าในชีวิตของเราก็หายไป4ชั่วโมงครับผมก็การเล่นเกมมันก็ทำให้ความก้าวหน้าของเราลดน้อยถอยลงไปครับผมสู้เราเอาเวลาตรงนี้มาพัฒนาส่วนอื่นๆดีกว่าครับผมคอนเฟิร์มจากพระอาจารย์แล้วนะเจ้าคะว่าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของเราได้เลยนะเจ้าคะทีนี้เจ้าคะพอได้มีโอกาสมาฝึกฝนอบรมตนเองมากขึ้นเนี่ยนะเจ้าคะนำธรรมะอะไรที่พระอาจารย์นำมาปรับใช้กับตัวเองทางด้านไหนบ้างเจ้าคะอยากให้พระอาจารย์ได้บอกกล่าวแล้วนะเจ้าคะว่าสิ่งที่ได้รับเนี่ยมีอะไรบ้างเจ้าคะพระอาจารย์ก็ธรรมะที่หลวงพี่ได้เอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับก็สำหรับการบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานะครับก็หลวงพี่ก็ได้ยึดตามที่หลวงพ่อท่านได้ให้ไว้ก็คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาวิชาธรรมกายครับผม5อย่างนี้ปริยัติก็คือศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับแล้วก็ปฏิบัติก็คือปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็คือการนั่งสมาธิการนำสิ่งที่เราได้เรียนมาปฏิบัติปฏิเวทก็คือการที่เรานำสิ่งที่เราปฏิบัติมาแล้วมันก็เกิดผลดีขึ้นครับผมเช่นผลการปฏิบัติธรรมผลการนั่งธรรมะเห็นองค์พระดวงแก้วใสอันนี้ก็คือการที่เราได้ปฏิเวทครับผมเทศนาก็คือเอาสิ่งที่เราศึกษามาสิ่งที่เราได้ปฏิบัติมาแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ครับทั้งหมดทั้งมวลมาเทศนาให้ญาติโยมได้ฟังให้ญาติโยมได้นำไปปฏิบัติตามเพื่อให้เห็นหนทางสว่างครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คือวิชาธรรมกายก็ต้องศึกษาวิชาธรรมกายต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักที่หลวงพ่อท่านได้สอนไว้ครับผมก็หลวงพี่ก็เอา5อย่างนี้ครับผมที่หลวงพ่อท่านได้บอกไว้ก็เอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้ได้เป็นปกติครับผมเจ้าค่ะต้องกลับเรียนสอบถามนะเจ้าค่ะเพราะว่าการที่จะมาบวชอุทิศชีวิตได้เนี่ยก็ต้องโอ้มีการคัดเลือกอย่างที่พระอาจารย์บอกนะเจ้าค่ะทั้งคัดเลือกทั้งส่วนสามเณรเองพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงต้องคัดเลือกกันมากๆเลยตรงนี้เจ้าค่ะอยากกลับเรียนสอบถามถึงเรื่องของการเตรียมตัวพอทราบข่าวแล้วเนี่ยนะเจ้าค่ะว่าจะได้บวชอุทิศชีวิตเนี่ยมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ตอนนั้นที่หลวงพี่รู้ว่าตนเองจะได้บวชอุทิศชีวิตก็ตอนนั้นก็พระอาจารย์ท่านก็ได้ประกาศชื่อสามเณรที่จะบวชอุทิศชีวิตตอนนั้น11รูปก็ประกาศชื่อขึ้นมาหลวงพี่ตอนนั้นก็รู้สึกดีใจมากที่ตัวเองได้เป็น1ใน11รูปที่จะได้บวชอุทิศชีวิตในปี2566ครับผมก็พอหลวงพี่รู้ว่าหลวงพี่จะได้บวชอุทิศชีวิตหลวงพี่ก็ต
ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมเตรียมตัวกันกายวาจาใจเลยครับตอนนั้นเพื่อที่จะเตรียมเข้าไปนั่งธรรมะในอาสมพุทธบุตรก็พอหลวงพี่ได้เข้าไปนั่งในธรรมะในอาสมพุทธบุตรก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมตามที่พระอาจารย์ท่านสอนแล้วก็ฟังน้ำนั่งของหลวงพ่อแล้วก็ปฏิบัติตามให้ถูกหลักวิชามากที่สุดครับแล้วก็พยายามทำให้ตัวเองเนี่ยนึกถึงองค์พระดวงแก้วให้ได้ตลอดเวลานึกให้ได้นานที่สุดให้ได้มากที่สุดครับผมตลอดระยะเวลา2เดือนก่อนบวชที่ชีวิตครับเพื่อที่ตัวเองจะได้บริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจแล้วก็ได้บวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชาครับเจ้าค่ะต้องบอกว่าโอ้โหพระอาจารย์มีความตั้งใจมากๆเลยนะเจ้าค่ะฟังจากที่พระอาจารย์ได้เล่าแล้วเนี่ยนะเจ้าค่ะแล้วก็เลือกชีวิตในเส้นทางนี้ด้วยตัวเองตั้งแต่ยังวัยเยาว์เลยเจ้าค่ะกับเรียนสอบถามนะเจ้าค่ะว่าความรู้สึกจากใจเจ้าค่ะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพระอาจารย์บ้างเจ้าค่ะก็วัดพระธรรมกายก็ได้ให้อะไรหลายๆอย่างกับหลวงพี่มากมายนะครับเพราะว่าจากเด็กคนหนึ่งติดเกมดื้อไม่ยอมฟังผู้ใหญ่ได้กลับตัวกลับใจมาเป็นสัมมาเนนที่ดีในวัดพระธรรมกายตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองตามคำสอนของคุณครูแม่ใหญ่แล้วก็ตั้งใจที่จะสร้างบารมีให้ยิ่งขึ้นไปก็สิ่งเหล่านี้หลวงพี่รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมากครับผมจากเด็กที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตก็กลับมามีเป้าหมายในชีวิตก็คือต้องสร้างบารมีไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมจากเด็กที่วันเอาแต่เล่นเกมไม่รู้จะทำอะไรดีในชีวิตก็มีเป้าหมายที่จะสร้างบารมีกับหลวงพ่อไปเรื่อยๆครับเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้อนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่มีส่วนสนับสนุนตั้งแต่พระอาจารย์เป็นสามเณรจนกระทั่งได้บวชอยู่ที่ชีวิตในวันนี้เจ้าค่ะก็ขอขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่แล้วก็ขอขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูแม่เล็กแล้วก็ขอขอบคุณญาติโยมทุกท่านที่ได้สนับสนุนเป็นกำลังทรัพย์กำลังปัจจัยแล้วก็ช่วยค้ำจุนสามเณรให้ได้บวชอุทิศชีวิตจนมาถึงทุกวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมทุกท่านที่ได้เป็นกำลังหลักสนับสนุนพระภิกษุสามเณรในวัดพระธรรมกายให้ได้มีพื้นที่ปฏิบัติธรรมพื้นที่ศึกษาธรรมะแล้วก็สนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรในวัดพระธรรมกายได้มีความสัปปายะในสถานที่อาหารแล้วก็มีการสัปปายะในการปฏิบัติธรรมด้วยครับแล้วค่ะเป้าหมายต่อไปในอนาคตของพระอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะก็เป้าหมายต่อไปในอนาคตของหลวงพี่ก็คือจะตั้งใจศึกษาพระบาลีให้จบปริยธรรม9ประโยคให้ได้ครับแล้วก็ตั้งใจนั่งธรรมะตามหลักวิชาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้ให้ไว้ครับผมแล้วก็ตั้งใจนั่งธรรมะให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็เมื่อศึกษาแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็หลวงพี่ก็จะเอาสิ่งที่หลวงพี่ได้ปฏิบัติแล้วก็ได้ศึกษามาเทศสอนให้กับญาติโยมต่อไปครับเจ้าค่ะวันนี้ต้องกราบขอบคุณในความเมตตาของพระอาจารย์นะเจ้าค่ะพระมหานนทวัฒน์สมาธิชโยปเรียนธรรมประโยค3วัดพระธรรมกายพระภิกษุอุปสมบทอุทิศชีวิตปีพุทธศักราช2566เป็นอย่างสูงกราบขอบคุณเจ้าค่ะเรื่องราวดีๆของพระอาจารย์นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีลูกมีหลานเนี่ยอาจจะติดเกมติดเพื่อนแล้วก็ไม่ได้สนใจในชีวิต
ที่จะทำให้ชีวิตนั้นมีเป้าหมายที่ถูกต้องเนี่ยนะคะก็ฟังเรื่องราวของพระอาจารย์แล้วอย่าลืมนำเรื่องราวดีๆแบบนี้ไปบอกต่อไปขัดเกลาให้ลูกหลานเรามีใจค่ะที่จะพัฒนาฝึกฝนตนเองเริ่มง่ายๆจากการสนับสนุนให้มาบวชในช่วงปิดเทอมอันนี้ค่ะก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เขาปลูกฝังสิ่งดีๆในชีวิตเพิ่มเติมด้วยนะคะวันนี้เวลาของรายการ Zoom Idol หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ